แล้วพี่พองน้ำหญิงทำไมไม่มีอะไรได้ยังไงพี่เอามือถือขึ้นมาจะถ่ายหนูอ่ะคืออะไรแล้วมือถืออะไรครับแล้วมือถืออะไรเมื่อกี้คืออะไรได้ถ่ายหรือยังเอามือถือขึ้นมาดูได้เลยครับแล้วห้องน้ำหญิงไปทำไมเข้าห้องน้ำหญิงไปทำไมผมไม่ได้สนใจมากพอเข้าห้องน้ำหญิงไปทำไมไม่มีอะไรถ้าบริสุทธิ์ใจเข้าห้องน้ำหญิงไปทำไมไม่มีอะไรพี่คะพี่คนนี้เข้าห้องน้ำหญิงอ่ะอย่าเพิ่งเป็ดพี่คนนี้เข้าห้องน้ำหญิงอ่ะเจตนาไม่ดีอ่ะจดทะเบียนไว้เลยนะเป็นตำรวจด้วยนะ03464นะถ้าหนูไม่เอามีดไปเขาทำร้ายหนูแล้วนะชนรถคนอื่นด้วยนะจบกันไปแบบยังค้างคาใจกรณีที่นางสาวสิริรพัฒน์กองตระการหรือหมิวดาราสาวอดีตรองชนะเลิศอันดับ2มิสทีนไทยแลนด์2003ซึ่งเป็นหนึ่งของคนวงการบันเทิงที่ออกมาคอเอาออกหน้าให้การสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าถูกชายคนหนึ่งที่ขับรถลักษณะคล้ายรถยนต์ตำรวจบุกตามเข้าไปในห้องน้ำหญิงในปั๊มน้ำมันบริเวณปากซอยรัชดาภิเษก32เพื่อแอบถ่ายภาพขณะทำธุระส่วนตัวจากนั้นดาราสาวหมิวก็ได้ออกมาฟ้องสังคมว่าคดีไม่คืบหน้าใดๆหลังจากเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สน.พหลโยธินก่อนที่ต่อมาตำรวจนครบาลสรุปยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็น10ตำรวจโทสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งได้ติดต่อต้นสังกัดให้ประสานส่งตัวดำเนินคดีจนเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาดาราสาวหมิวได้แถลงข่าวท้วงถามคดีพร้อมระบุว่าเข้าข่ายการคุกคามทางเพศอย่างชัดเจนก่อนที่บ่ายวันเดียวกันจะได้รับการประสานงานให้ไปพบคู่กรณีที่สน.พหลโยธินปรากฏว่าเป็น10ตำรวจโทสวัสกรหนูรีที่มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่จราจรสน.ทุ่งมหาเมฆก็ได้ทำการขออภัยดาราสาวหมิวพร้อมชี้แจงในลักษณะให้การภาคเศษโดยยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่จะไปคุกคามใดๆสิบตำรวจโทสวัสกรระบุว่าได้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในละแวกนั้นเมื่อเสร็จภารกิจได้เข้าไปในห้องน้ำหญิงที่ปั๊มดังกล่าวจริงเพราะรีบจะเข้าไปทำธุระจนไม่ทันสังเกตว่าเป็นห้องน้ำหญิงหรือชายไม่มีเจตนาจะถ่ายภาพดาราสาวแต่อย่างใดแม้ดาราหมิวจะยอมรับการขอโทษจากคู่กรณีแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อคำชี้แจงของ10ตำรวจโทสวัสกรทั้งหมดขอรอผลรายงานการตรวจสอบภาพในโทรศัพท์มือถือของ10ตำรวจโทสวัสกรและผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุจากกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มคณะราษฎร 2,563 หรือม็อบ3นิ้วว่าดาราสาวหมิวตกเป็นเป้าของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐในการติดตามสะกดรอยรวมไปถึงการคุกคามทางจิตวิทยาและ10ตำรวจโทสวัสกรก็เป็นสายลับที่ถูกส่งมาเพื่อกดดันให้เกิดความเกรงกลัวหรือกระทำการให้ดาราสาวเสื่อมเสียหรือไม่เพราะดาราสาวหมิวเพิ่งออกหน้าว่าสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคณะราษฎร 2,563 เหมือนอย่างที่แกนนำหลายรายถูกสะกดรอยตามก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นรูปแบบภารกิจงานจารกรรมและข่าวกรองซึ่งเป็นภารกิจลับที่ทางตำรวจใช้เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนคดีในบางคดีหากเป็นจริงอย่างที่ตั้งข้อสังเกตกันในกลุ่มคณะราษฎร 2,563 ก็ต้องถือว่า10ตำรวจโทสวัสกรเป็นสายลับจอมเฟ้อฟ้าทั้งการไม่ระวังตัวในขณะปฏิบัติภารกิจลับและการใช้พาหนะในราชการจนถูกจับได้และเป็นเรื่องราวใหญ่โตยังมีอีกหนึ่งสายลับที่ถูกกล่าวขวัญถึงในกลุ่มคณะราษฎร 2,563โดยล่าสุดนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลหรือสสเจี๊ยบสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ทวิตข้อความอ้างว่าได้รับข้อมูลน่าเชื่อถือจากหลายแหล่งตรงกันว่าชื่อย่อพอสำเภาอายุ17เป็นสายให้ตำรวจจริงโด
ดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีวาทะของแกนนำม็อบกันเองถึงเยาวชนรายหนึ่งอายุ17ปีที่มีชื่อในวงการว่าภูมิหัวลำโพงซึ่งถูกกันตัวเป็นพยานในคดีนายชัยอมรหรือแอมมี่แก้ววิบูลย์พันธ์นักร้องนำวง The Bottom Blues เผาพระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปมโดยภูมิหัวลำโพงเป็นผู้เปิดเผยกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุแอมมี่กับเพื่อนรวม3คนได้ชวนให้เจ้าตัวขับรถไปยังที่เกิดเหตุโดยไม่ได้บอกว่าจะไปทำอะไรจนกระทั่งไปถึงแอมมี่และเพื่อนก็ได้ลงไปก่อเหตุแต่ภูมิหัวลำโพงนั่งรออยู่ในรถเป็นเหตุให้แอมมี่ถูกออกหมายจับและถูกจับกุมในที่สุดนอกจากนี้ยังมีการย้อนวีรกรรมของภูมิหัวลำโพงออกมาเป็นระยะโดยตั้งข้อสังเกตว่าภูมิมักเป็นตัวเปิดให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายการชุมนุมครั้งหนึ่งก็เป็นคนใช้ครีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ฟาดไปยังกลุ่มตำรวจควบคุมฝูงชนในการชุมนุมที่สยามที่เจ้าหน้าที่ยกระดับมาตรการฉีดน้ำสีและใช้แก๊สน้ำตาเป็นครั้งแรกบางข้อมูลระบุว่าภูมิเพิ่งเข้ามาร่วมกับกลุ่มคณะราษฎร 2563โดยมาในนามกาดอาสาก่อนสอดแทรกเข้ามาอยู่ในวงในของแกนนำสนิทสนมทั้งกับสายอินทิราเจริญปุระไผ่ดาวดินจตุพัฒน์บุญพัทรรักษารวมทั้งแอมมี่บอททอมบูสที่มีการกล่าวหาว่าภูมิเป็นคนยุให้แอมมี่ไปก่อวีรกรรมที่หน้าเรือนจำจนถูกคดีหนักและหากข้อกล่าวหาที่ว่าภูมิหัวลำโพงที่อายุ17ปีเป็นสายตำรวจจริงน่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของงานจารกรรมของฝ่ายตำรวจและต้องสู้ฮกในฝีมือของสปายวัยละอ่อนคนนี้ที่สามารถเข้าไปแทรกซึมและมีส่วนในการทำให้พลังของกลุ่มราษฎร 2,563 หรือม็อบ3นิ้วจนเสียขบวนด้วยแผนการแยบยลเป็นตัวการจุดชนวนให้เกิดความรุนแรงสร้างความปั่นป่วนและหยั่งเสี้ยมให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่มแกนนำในทางกลับกันหากคณะราษฎร 2,563 หรือม็อบ3นิ้วถูกเด็กวัยละอ่อนอายุ17ปีปั่นหัวจนปั่นป่วนอย่างที่ว่าจริงก็สมควรนอนคุกทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน